วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะตามหาพันไม้ที่เป็นไม้บอนนะครับไม้บอนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับครับไม้บอนประเภทนี้นะครับซึ่งผมยังไม่รู้จักชื่อนะครับว่าเรียกต้นอะไรนะฮะเนี่ยแล้วก็จะเป็นอโลคาเซียนะครับผมจะลองหาดูแถวๆนี้นะครับนะข้างหน้ามันจะเป็นป่าทึบหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในนั้นนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านบอกว่าแถวนี้นะครับจะมีต้นประเภทนี้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะใช้ไมค์เป็นตัวช่วยนะครับในเรื่องของเสียงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันเบามากเลยนะครับผมก็เลยสั่งซื้อไมค์ลอยนะครับยี่ห้อโมลิซ่านะฮะเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าใช้ไมค์แล้วมันจะมีเสียงที่ชัดขึ้นมีเสียงที่ดังขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเงินไรมาเนี่ยครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เสียบไมค์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปรียบเทียบกันดูนะครับว่าจะมีเสียงที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับมันจะเสียงชัดขึ้นหรือเปล่านะครับดูนะครับเป็นต้นบอนที่เจ้าของกระท่อมเนี่ยเขาได้ไปขุดมานะฮะก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ได้บอกแผนที่ให้กับผมมาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันอยู่แถวไหนนะครับก็ต้องค้นหากันไปเรื่อยๆนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตามไปดูด้วยกันเลยนะครับครับผมจะเข้าไปทางนี้ดูนะครับใช่เลยนะครับตามแผนที่ชาวบ้านได้บอกกับผมนะครับตอนนี้ก็เห็นแล้วนะครับมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นบอนที่มีลายสีขาวนะครับแล้วก็จะมีแดงอยู่นิดหน่อยตรงที่ระหว่างสองหูนะครับน่าจะมีสีแดงนิดหน่อยนะครับก็ข้างๆนะครับจะมีอโลคาเซียด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีเป็นอโลคาเซียประเภทไหนนะฮะด้านล่างเป็นสีเขียวก็มี2กอนะครับเป็นสวนยางชาวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเอามีดเพื่อทำการขุดดูนะครับโหมียุงเยอะมากเลยนะครับเวลาขุดเนี่ยรู้สึกสบายมากเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมขุดตอไม้นะครับกว่าจะได้ตอนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอมาขุดประเภทไม้ฟอกอากาศต้นบอนอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกสะดวกดีนะครับต้นหนึ่งก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับครับเดี๋ยวเราไปขุดต้นบอนชนิดนี้กันต่อไปนะครับเนี่ยมีเยอะเลยนะครับอ๋อเนี่ยมึดเตอะไรครับได้มาแล้วนะครับ1กอนะครับผ
ผมก็กะว่าจะปลูกแบบนี้เลยนะครับเป็นกอใหญ่ๆนะครับพิซซ่าครับคือพิซซ่าใบมันเล็กเนี่ยมันจะไม่มีสีขาวๆนะมั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้พอใบเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีลายเป็นสีขาวลายจุดๆนะครับได้แล้วได้แล้วนะครับ1กอเป็น2กอสำหรับแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับบอนไซนะครับก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงนี้ส่วนมากเนี่ยผมจะถ่ายการออกเดินป่าเพื่อหาพันไม้เป็นไม้พอกอากาศมากกว่าก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับไม้พอกอากาศกับบอนไซเดี๋ยวถ้าได้เวลาก็จะทำคลิปที่เกี่ยวกับบอนไซกันต่อไปนะครับคืออันที่จริงเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะ เปิดอีกหนึ่งช่องนะครับจะได้แยกกันระหว่างช่องบอนไซกับช่องพันไม้ป่านะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมก็เป็นช่องใหม่นะครับยังดำเนินการอะไรมากมายไม่ได้เพราะว่าก็ยังไม่ค่อยชำนาญนะครับในเรื่องนี้ยังทำไม่ค่อยเป็นนะครับก็อยากจะให้ช่องนี้มันสำเร็จก่อนแล้วอนาคตเนี่ยค่อยว่ากันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนไซหรือว่าบอนสีเนี่ยต่างก็เป็นพืชพันธุ์ไม้ซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบสายพันธุ์ไม้อยู่แล้วนะครับก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับระหว่างบอนไซกับบอนสีเนี่ยแล้วก็ไม้พอกอากาศต่างๆนะครับเราจะได้มีหลากหลายอารมณ์นะครับเลยอ๋อเป็นกระถางวัตมิ้วกระถางอะไรนะโยเกิร์ตโอ้แสดงว่าต้นนี้อนาคตสมบูรณ์แน่เป็นอะโลคาเซียนะอะโลคาเซียครับที่เหลือนะครับก็ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับให้มันได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับส่วนที่ผมเอาไปก็จะไปทำการขยายพันธุ์ที่บ้านนะครับตรงนี้ถ้าอนาคตเนี่ยมันไม่ถูกทำลายมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับครับเดี๋ยวขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อทำการส่องดูข้างๆนะครับส่องดูข้างๆว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับก็คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับจะดูว่ามีสายพันธุ์ไม้อะไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวเราส่องต้นไม้กันต่อไปนะครับเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกันเลยแล้วก็บริษัทเวลุสตาร์ได้แต่งกดพินุได้ด้านหน้านะครับมันจะมีลำห้วยอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระท่อมของชาวบ้านนะครับก็เป็นเจ้าของสวนตรงนี้นะครับThank you.
ำห้วยนะครับก็ยังไม่พบอะไรพิเศษนะครับนี้นะครับผมก็มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่ 2-3 ต้นนะครับที่บ้านแล้วก็จะมีบางชนิดเนี่ยจะมีลายด่างด้วยนะครับที่ผมได้เอาไปนะครับก็ยังไม่ทราบชื่อนะครับว่าเป็นต้นชนิดไหนนะครับโอเคนะครับไม่น่าจะมีแล้วนะครับก็ถ้าเดินไปอีกมันก็จะไกลไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวขอกลับไปทางเดิมดีกว่านะครับวัตถุประสงค์แล้วนะครับก็คือต้นบอนสีขาวเมื่อกี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ